เมื่อคืนนี้ก็คนก็คงติดตามข่าวกันช่วงหัวค่ำนะครับมีการออกประกาศโปรดเกล้าแต่งตั้งองคมนตรีคนใหม่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็มีคนออกมาแสดงความยินดีกับการเป็นองคมนตรีคนใหม่อย่างวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติก็โพสต์ข้อความยินดีกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะบอกว่ากราบแสดงความยินดีอย่างยิ่งท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อค่ำวันนี้ หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องแต่งตั้งองคมนตรีผมได้ไลน์ไปแสดงความยินดีกับท่านองคมนตรีลุงตู่ที่รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อค่ำคืนวันที่29ที่ผ่านมาในฐานะที่ผมมีความเคารพรักลุงตู่เป็นอย่างมากผมบอกท่านว่าผมดีใจมากๆท่านองคมนตรีก็กล่าวตอบว่าขอบคุณและฝากช่วยกันทำงานเพื่อบ้านเมืองยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนฮะนี่เป็นข้อความจากคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.ของรวมไทยสร้างชาตินะครับที่ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับองคมนตรีคนใหม่เช่นเดียวกันกับโฆษกของรวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีคุณอัครเดชก็วันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับในนามของพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ที่รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมเพราะได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมานานสร้างคุณูปการให้กับสังคมและประชาชนไว้อย่างมากในฐานะที่พลเอกประยุทธ์เคยทำงานร่วมกับพรรคมาระยะหนึ่งพวกเราก็ได้เห็นความตั้งใจในการเข้ามาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมไปที่ตั้งเมื่อวันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พ้นจากการเมืองไปแล้วพร้อมได้รับการโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งองคมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งองคมนตรีต่อไป นี่คือความ เคลื่อนไหวเสียงตอบรับแล้วก็เสียงที่ออกมาแสดงความยินดีกับกรณีการรับตำแหน่งองคมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญนะครับของพลเอกประยุทธ์นะครับขนาดเดียวกันเนี่ย ก็มีท่านนายกเศรษฐานะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่อุตรดิตถ์นะก็กล่าวแสดงความยินดีกับพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีนะครับโดยนายกให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ได้แสดงความยินดีเลยแต่ถ้าเกิดเจอกันตามงานก็จะมีการแสดงความยินดีกับท่านเพราะผมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของท่านไม่แน่ใจมีเสียงหรือเปล่านะถ้ามีเสียงลองฟังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันฮะท่านได้แสดงความยินดีกับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างครับที่ท่านได้ยังเลยครับถ้าเกิดเจอตามงานก็จะมีการแสดงความยินดีด้วยครับผมไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ท่านครับนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ฮะคุณเศรษฐาบอกไม่มีเบอร์พลเอกประยุทธ์ก็แต่ว่าถ้าเจอกันก็คงจะต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับตำแหน่งองคมนตรีนะครับดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ